นผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือดซึ่งเดินทางมาถ่ายทำกันไกลถึงจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นด้วยเครื่องบินของการบินไทยและหลังจากถ่ายทำที่ชิบะมาหลายวันทั้งณเดชน์และยาย่าก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเพราะทั้งคู่ยังคงอยู่หลังแล้วปู่อยู่ไหนบังเวลาอยู่ห่วยตอบเอ้ยทั้งสุขสนและถกเถียงกันตลอดเวลาไม่เหนื่อยกันบ้างเลยล่ะคันเนี้ยคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าภาพนั้นจะแสดงให้เห็นว่าณเดชน์และยาย่าดูจะเป็นคู่กัดมากกว่าคู่พระนางแต่ในยามที่ทั้งคู่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งสองก็สามารถสามัคคีกันได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการทีวีชมเปียร์ตอนนี้ไปดูกันครับว่าเทรนด์สมัยนี้จะเป็นยังไงครับผมสำหรับสาวญี่ปุ่นนะครับไปดูเลยผมคิดว่าน้องคนนี้จะเป็นนักเรียนญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะครับผมก็พอจะเป็นญี่ปุ่นได้บ้างนะครับผมฮัลโหลชิโตะมาเตะไม่ใช่นาเมวะโนไม่มีนะฮะจะเล่นอะไรเนี่ยสามัคคีกันมากเลยค่ะแนะนำว่าคราวหน้าก่อนเล่นมุกโทรไปนัดกันซะก่อนนะคะเลิกจะเล่นอะไรเนี่ยคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ทั้งคู่สุขสนกันจนสาแก่ใจแล้วทั้งคู่นั้นเอาทนไม่ได้อะโอ้ยเด็กที่ฉาเห็นเขานอนก็นอนด้วยแอะก็ขอพักกายที่ตักผู้กำกับแอะณเดชคะอันที่จริงตักเจ๊ก็ยังว่างอยู่มากเลยนะคะนะหนุนตักฉันได้นะเธอ